ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV นะคะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2560ค่ะอยู่กับดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรและพร้อมด้วยคุณไพฑูรย์ศรีหงส์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพระครูวินัยธรศิรวิทย์นะคะปัญญาขออภัยค่ะปุญญสิริโกนะคะพระธรรมสายพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะคะรุ่นที่16นะคะเป็นปทพระธรรมมกถึกนะคะรุ่นที่6ด้วยค่ะครับครับกับนมัสการครับอาจารย์ครับค่ะก็บอกว่าน้องเขาไม่ค่อยรู้จักชื่อว่าอาจารย์เรื่องของชื่อของพระนี่ต้องเรียกว่าก่อนจะท่องได้นี่โหยากมากเลยนะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแรม14ค่ำเดือน3แรม14ค่ำเดือน3ครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะมีวันพระใหญ่กับวันพระเล็กนะครับวันพระใหญ่จะเป็นวันที่ชาวพุทธน่ะจะนิยมไปวัดกันครั้งมากนะครับแล้วก็ไปทำบุญเยอะโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีเช้าๆเนี่ยจะมีญาติโยมเดินทางไปทำบุญเยอะมากนะค่ะใช่ค่ะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่รัมภาสถูปครับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณรัมภาสถูปสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่รัมภาสถูปจัดงานประจำปีนำศรัทธาโดยพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนะครับก็ในครั้งนี้ครับก็มีพระธุดงค์ตามรอยพระบาทพระศาสดาจำนวน85รูปเดินจาริกมาเป็นระยะทางกว่า 1,325 กิโลเมตรพร้อมกับพระสงฆ์นานาชาติอีกทั้งหมด108รูปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดต่างก็มุ่งมั่นในสำนึกพระพุทธคุณและยังมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากได้ร่วมศรัทธาในครั้งนี้นะครับจึงขออนุโมทนาด้วยนะครับและงานในครั้งนี้ครับมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2560นะครับโดยในครั้งนี้พระธรรมโพธิวงศ์นะครับได้อัญเชิญพระไตรปิฎกสาธยายตลอดเส้นทางล้อมพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระธุดงค์85รูปที่ได้เดินทางจาริกมาเป็นระยะทางกว่า 1,325 กิโลเมตรเพื่อที่จะมาร่วมอัญเชิญพร้อมพระสงฆ์นานาชาติอีก108รูปนะครับต่างมุ่งมั่นในสำนึกพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีจำนวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากได้มาร่วมศรัทธาในครั้งนี้ด้วยครับครับนี่ก็คือบรรยากาศที่พระสถูปนะครับที่เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอาจารย์ครับต้องเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับพระสถูปนิดหนึ่งครับว่ามีความสำคัญยังไงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเจริญพรคือสถูปในทางพุทธศาสนาเราจริงๆมี4สถูปนะครับค่ะคือ1เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเลยนะฮะอันนี้1อันที่2คือบรรจุคำสอนเรียกว่าพระธรรมสถูปอันที่3ก็คือบรรจุบริขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เช่นพวกบาตรก็ดีหรือจีวรก็ดีนะฮะอันที่4ก็คืออุเทสิตเจดีย์ก็คือการบรรจุพวกอย่างตัวอย่างตัวแทนนะอย่างเช่นพระพุทธรูปนี่ก็ถือเป็นสถูปอย่างนึงนะฮะเป็นเจดีย์อย่างนึงพระพุทธรูปพระเครื่องเราเนี่ยฮะอย่างเงี้ยนะครับงั้นถ้าเผื่อใครที่มีโอกาสได้ไปนะครับพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสถานที่4แห่งนะครับอันแรกคือที่ประสูติอันที่2ที่ทรงตรัสรู้อันที่3คือที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรปวัตนสูตรและอันสุดท้ายคือที่องค์ทรงปรินิพพานนะครับครับใครได้ไปนะมนุษย์ท่านใดได้ไปนะได้ไปกราบไหว้และลึกถึงคุณของพระองค์เนี่ยฮะก็จะไม่ไปสู่อบายไม่ไปสู่นรกนะครับอันนี้ก็ทรงตรัสไว้ในพระสูตรนะครับครับอย่างเช่นพระเห็นบอกว่ามีพระจำนวนกว่า108รูปนะครับแล้วก็มีพระถึง85รูปที่เดินทางไปจาริกในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับเวลาไปจาริกเนี่ยผมบอกว่าต้องเดินทางระยะทางไกลมากซึ่งต้องใช้ความอดทนมากอย่างนี้พระมีแนวคิดในการเดินยังไงก็คือการเดินแต่ละครั้งก็จะมีบารมีที่เด่นนั้นเน้นๆนั่นคือเรื่องของขันติบารมีกับวิริยะบารมีคือความอดทนแล้วก็ความเพียรนะครับระหว่างนี้ท่านเดินเนี่ยท่านก็นึกถึงคุณของพระ
พระธรรมทูตพระธรรมทูตชุดแรกเลยที่พระองค์ทรงมาเผยแผ่นะคือ60องค์นะค่ะพอพระองค์ทรง60องค์ปั๊บพรรษาแรกนะเดินทรงออกมาปั๊บก็ทำให้เกิดพระอรหันต์ตามมาอีก 1,250 องค์ที่มาเป็นที่มาของวันมาฆบูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โมทนากับพระคุณเจ้าทั้งรูปจริงๆอาตมาก็วาดหวังไว้อย่างนึงว่าอนาคตจะไปเดินครับเป็นพระอาจารย์ก็เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยครับรุ่นที่16ครับรุ่นที่16ต้องเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ลองถามก็คือต้องไปอบรมที่มหาจุฬานะครับประมาณ3เดือนฮะโดยต้องมีการสอบก่อนนะสอบข้อเขียนสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับครับพอผ่านปั๊บพรรษา5ขึ้นไปจบนักธรรมชั้นเอกฮะหรือเป็นปริญญาธรรมปท3อะไรเงี้ยนะครับ5พรรษาขึ้นไปปั๊บไปอบรมที่แคมป์สนที่ตรงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ50วัน20วันแรกเป็นภาคสาธารณูปการคือการฝึกด้านการก่อสร้างอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไปเผยแผ่ได้นะครับซ่อมแซมกุฏิได้ครับ20วันอ๋อผ่าน20วันแรกไปปั๊บจะเข้าสู่ภาควิชาวิปัสสนากรรมฐานห้ามพูดห้ามคุยครับพอผ่านชุดแรกก็จะประกาศผลถ้าใครผ่านช่วงแรกได้ก็จะมาเซสชั่นที่2มาอบรมด้านวิชาการที่มหาจุฬาฯดงวังน้อยนะมาอบรมเรื่องภาษาอังกฤษอบรมเรื่องความรู้ในการเผยแผ่อะไรเงี้ยครับโอ้ก็อีก30วันเต็มๆครับถึงจะได้ใบประกาศครับโอ้กว่าจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้ยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วพระอาจารย์นี้เดินทางต่างประเทศบ่อยไหมคะอ๋อยังไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าติดภารกิจในเมืองไทยอยู่ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยค่ะและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะจัดแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2นะคะกับมหกรรมการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนาครั้งที่2หวังส่งเสริมและก็เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและก็เยาวชนค่ะที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะพระเมธาวินัยรสค่ะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนายประสงค์จักคำนะคะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและดร.บรรเจิดพรนะคะสู่แสนค่ะขออภัยค่ะสู่แสนสุขนะคะรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวัฒนกรรมการจัดการศึกษาสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ MBU Challenge 2นะคะมหกรรมการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนาครั้งที่2ค่ะโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรมช.นะคะศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้เห็นถึงความสำคัญถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมากจึงได้มีการมอบหมายนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะรวมถึงโครงการนี้นะคะการแข่งขันนี้นะคะทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเวทีให้กับเด็กแล้วก็ให้กับเยาวชนนะคะได้แสดงทักษะความสามารถทางพระพุทธศาสนารวมถึงเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะพระเมธีวินัยรสนะคะกล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นมหกรรมการแข่งขันค่ะการประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยกิจกรรมโต้คารมอุดมธรรมนะคะซึ่งเป็นการโต้วาทีค่ะเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนนั้นนะคะมีทักษะวัฒนศิลป์ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตามนโยบายของภาครัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชาและกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรพันยะเป็นต้นค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กนั้นได้อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและเกล้าขออภัยค่ะใกล้ชิดในเรื่องของธรรมะมากที่สุดนะคะนายประสงค์จักคำค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้กับส่งเสริมความเข้มแข็งนะคะให้แก่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีโดยมีพระภิกษุสามเณรนะคะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะสถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและก็อุดมศึกษานะคะสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ที่นะคะcharen นะคะ .mbu.ac.th นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่024446000นะคะต่อด้วยหมายเลข1093-5นะคะแล้วก็อีก1หมายเลขค่ะ0863419978นั่นเองค่ะครับก็เรียกว่าเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงครับว่าประโยชน์ที่เด็กได้รับจากการที่เข้าโครงการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยจะมีมากน้อยยังไงบ้างครับอาจารย์เจริญพรจริงๆแล้วการฝึกโตวาทีนะครับจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งหนึ่งนะฮะในสมัยประมาณสักประเทศศรีลังกานะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอยากรู้ไหมว่าศาสนาพุทธนี่ไม่สามารถจัดงานวิสาขาได้นะครับเพราะอะไรทำไมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวคริสต์นะครับเขาลุกลานกดดันจนชาวพุทธจัดงานวิสาขาไม่ได้นะครับจนมีสามเณรรูปหนึ่งนะชื่อว่าสามเณรคุณอนันทะครับเกิดขึ้นมาแล้วเรียนทั้งความรู้ของคริสต์กับความรู้ของพุทธจนแตกฉานแล้วก็ไปโต้วาทีแข่งกับนักบวชชาวคริสต์คือนักเผยแผ่ชาวคริสต์คาทอลิกนะฮะโต้วาทีกัน6ครั้งครับจนชนะขาดเด็ดขาดจนไม่กล้ามาโต้ธรรมะด้วยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่การโต้วาทีทางธรรมะเนี่ยไม่ใช่เอาชนะค้าคานด้วยคำพูดนะครับเหมือนก็แถไม่เอาเพราะพูดด้วยหลักธรรมครับว่าพระองค์ตัดแบบนี้ของท่านตัดแบบนี้ครับยังไงเงี้ยมันเป็นการขบความคิดออกมาได้แบบเชิงธรรมะได้ดีควรจะส่งเสริมครับมีการใช้เหตุใช้ผลในการโต้ตอบกันถูกครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดนึงเขาบอกว่าพระองค์บอกว่าห้ามทำบุญเยอะเหรออะไรเงี้ยครับคนถ้าคิดบอกงั้นไหมคนที่มีหัวก็จะแก้อย่างนึงนะอย่างเงี้ยเป็นการมาสุบประเด็นอันนี้ใช่พุทธไหมอันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยมีการถกเถียงขึ้นครับโดยใช้หลักธรรมมาครับในอดีตเมื่อก่อนนะครับอาจารย์ครับผมก็เคยเห็นนะครับว่าคือในเมืองไทยเราก็มีวันสามเณรวันอะไรที่มีเด็กๆมาโตวาทีมาแบบโอ้โหสนุกสนานมาทุกวันนี้ยังมีอย่างนี้มีอยู่ก็ปกติวันเด็กเนี่ยนะของเราจะเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราครับก็ยังมีวันสามเณรครับขออนุญาตนิดนึงนะให้เป็นวันสามเณรเพราะว่าบางวัดใหญ่ๆเขาจัดงานวันแทนนี้เขาจะจัดงานวันเด็กอย่างเดียวก็จัดเป็นวันสามเณรอย่างเช่นวัดใหญ่ๆฮะยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่กำลังเป็นข่าวอย่างวัดพระธรรมกายเขาก็จัดงานวันสามเณรครับก็จะมีสามเณรประมาณ 2-300 รูปเขาก็จะมีเชิญพวกผู้ปกครองพวกผู้ใจบุญมาเอาของมาเล่นให้สามเณรถวายให้ตรงไอติมไม่ใช่ว่าเฉพาะวัดพระธรรมกายอย่างวัดอื่นที่มีสามเณรเยอะๆอย่างเช่นศูนย์โรงเรียนพระปริยัติเนี่ยเขาต้องจัดงานให้เด็กให้สามเณรด้วยสามเณรด้วยโรงเรียนใหญ่ๆที่วัดใหญ่ๆที่มีเด็กสามเณรเยอะนะอันนี้ยกตัวอย่างครับเป็นเครดิตแต่ว่าการจัดงานวันสามเณรกับวันเด็กก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอย่างเช่นวันสามเณรอาจจะเป็นเรื่องของการหลักธรรมเรื่องธรรมะเน้นธรรมะแล้วก็แจกของให้สำเร็จพวกเครื่องเขียนนะไปที่ระลึกให้เรียนได้เรียนได้เรียนไม่ใช่เรียนครับครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณครับเจริญพรครับครับก็มาต่อกันด้วยเรื่องของพระสงฆ์อีกเหมือนกันครับพระสงฆ์ก็คือหนึ่งในผู้ที่ผ่านงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็ในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนะครับวัดชนประทานรังสิตในดำริพระธรรมโกษาจารย์หรือว่าหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับซึ่งเป็นพระเถระที่คนไทยเคารพสักการะเป็นอย่างมากนะครับไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กับคุณรัติกรสะดวกกิจกันครับและแต่ครั้งพระพุทธการพระสงฆ์คือผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจำเป็นที่พระสงฆ์เองจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุดและนี่คือหนึ่งในโครงการที่วัดชลประทานรังสิตจัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดพระธรรมทายาทในการขยายเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนพระสงฆ์เหล่านี้คือหนึ่งในผู้ผ่านงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานในโครงการอบรมพระธรรมทายาทวัดชลประทานรังสิตในดำริของพระธรรมโกษาจารย์พระปัญญานันทภิกขุในสมัยนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปทำให้โครงการนี้ไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมโดยแกนนำพระสงฆ์นักพัฒนาสี่ภาคจึงได้รื้อฟื้นเป็นโครงการพระธรรมทายาทประกาศสัจธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาปัญญานันทภิกขุสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะขึ้นดำเนินการในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของพระธรรมทายาทกว่า20รุ่นเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่สู่การสร้างเครือข่ายใหม่ที่ยั่งยืนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทำโครงการฟื้นฟูให้ท่านมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเมื่อท่านกลับไปปฏิบัติงานแล้วในพื้นที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้แก่ชุมชนให้แก่องค์กรและแก่ตัวเองอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าเมื่อท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยท่านจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโครงการนี้เมื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองขึ้นและเมื่อได้ความรู้เสร็จท่านก็จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้กลับไปใช้ในท้องถิ่นของท่านต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะอบรมพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ว่าพระธรรมทายาทรุ่นใหม่นี่น่าจะมีแนวทางหรือมีหลักสูตรอบรมอย่างไรบ้างเพราะว่าสมัยยุคปัจจุบันนี้พระเจ้าประสงค์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันเพราะเราจะต้องระดมสรุปให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้มาช่วยกันคิดหลักสูตรเพื่อให้เปิดการอบรมรุ่นใหม่แล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้ถ้าว่าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาด้วยหลักการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ให้แนวทางไว้ว่าชำระจิตให้สะอาดสร้างอาวาสให้รื่นรมพัฒนาสังคมให้สงบเคารพพระรัตนตรัยนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้แท้จริงแล้วโครงการอบรมพระธรรมทายาทรุ่นแรกเริ่มกันตั้งแต่ปี2524จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องถึงปี2543ทุกรูปที่เข้าสู่โครงการอบรมครั้งนั้นต้องผ่านฝึกอบรมทั้งภาควิชาการกรรมฐานและภาคสนามรวม70วันเมื่อผ่านโครงการจะเข้าสู่การปฏิบัติงาน2ลักษณะคือการเป็นพระวิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมภาคและกลับไปปฏิบัติงานที่วัดต้นสังกัดอย่างภูมิภาคเป็นที่ยอมรับในขณะนั้นว่าโครงการอบรมพระธรรมทายาทของวัดสามารถสร้างพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและทุ่มเทแก่พุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในรุ่นช่วงค่อนข้างจะท้ายๆแล้วคือเป็นรุ่นที่18ได้เข้ามาได้สัมผัสก็คือได้เข้ามาแล้วฟังหลักการหรือว่าวิธีการหรืออุดมการณ์ของหลวงพ่อที่เราเป็นพระที่อยู่บ้านนอกส่วนมากพระธรรมทายาทคือพระที่มาจากทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ได้มีรุ่นพี่ที่เป็นธรรมทายาทอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเข้าไปทำงานในพื้นที่แล้วเห็นว่าประโยชน์ที่พระเราควรจะทำได้นะเป็นการนำธรรมะที่ได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนำสู่ญาติโยมหรือประชาชนเนี่ยบางทีตรงนี้หลวงพ่อเห็นว่าในต่างจังหวัดในสถานที่ต่างๆในเรื่องของเยาวชนต่างๆขาดแคลนอยู่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เด่นตรงที่ว่าเมื่อได้อบรมแล้วตั้งแต่ในช่วงกรรมฐาน10วันแรกเป็นการอบรมเพื่อให้จิตใจของคนที่จะไปเผยแผ่ได้มีจิตใจที่แข็งแรงคือมีกรรมฐานมั่นคงก่อนที่จะไปรับสถานการณ์ไปรับปัญหาของชาวบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้นำเข้าสู่ในภาคปฏิบัติในภาคการอบรมความรู้ก็คือป้อนความรู้ข้อมูลให้อีกประมาณ30วันคือ1เดือนที่จะต้องอยู่ที่วัดชมพูทานแห่งนี้ต้องนั่งที่ลานหินโค้งที่เห็นทุกเช้าทุกเย็นและมีการฝึกพูดซึ่งเป็นการใส่เทคนิคเป็นการใส่ความกล้าแล้วก็เป็นการสิ่งสำคัญคือเป็นการได้รับการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนร่วมรุ่นที่มาด้วยกันระยะมากว่า15ปีแต่ด้วยการติดตามประเมินผลของผู้ผ่านโครงการยังคงมีข้อมูลทั้งเนื้อหาของหลักสูตรการอบรมหรือองค์ความรู้จากประสบการณ์ในตัวบุคคลปรากฏเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายรุ่นใหม่ได้ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการถอดบทเรียนบูรณาการความรู้เดิมเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่แก่พระธรรมทายาทรุ่นต่อไปญาติในการทำงานเผยแผ่พระศาสนา
นะหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณไปช่วยดูแลเรื่องของการประสานงานนิมนต์พระธรรมทายาทพระเครือข่ายสวดมนต์พระจัดกิจกรรมวันอาทิตย์และพระเผยแผ่เนี่ยมาระดมทำกันระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะถอดบทเรียนแล้วก็รูปแบบการทำงานเผยแผ่พระศาสนาพระธรรมทายาทนั้นอบรมมาแล้วนานหลายปีเพราะว่าทำรุ่นสุดท้ายรุ่นประมาณรุ่น2540แล้วก็ห่างหายไปแต่ว่ามีพระธรรมทายาทในรูปแบบที่เราเรียกพระนักพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสังคมสุขภาวะที่คือพระที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ก็จะมีพระธรรมทายาทอยู่ด้วยพระที่จัดสวดมนต์แล้วก็พระนักเผยแผ่ก็จะมีคละเคล้ากันไปบางท่านไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ว่าแนวคิดเหมือนกันคือเป็นธรรมทายาทนิมนต์ท่านมาสัมมนากันเพื่อที่จะถอดบทเรียนว่าเมื่อท่านไปทำงานแล้วมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้จะได้ความคิดที่คิดว่าน่าจะได้ความคิดที่ดีมากเพราะว่าเราได้พระที่มีถึง3กลุ่ม4กลุ่มด้วยกัน1พระธรรมทายาท2พระที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์3พระที่สวดมนต์แล้วก็พระนักเผยแผ่4กลุ่มด้วยกันซึ่งจะมีความหลากหลายก็นิมนต์ท่านมาสัมมนาถอดบทเรียนโครงการพระธรรมทายาทประกาศสัจธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาปัญญานันทภิกขุสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะโดยมีพระปัญญานันทมุนีเจ้าวาดวชลประธานรังสฤทธิ์เป็นที่ปรึกษานั้นจะเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายพระธรรมทายาททั้ง5ภาคทั่วประเทศคือกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคตะวันออกให้เป็นพระผู้เผยแผ่พระนักพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท5พื้นที่ให้มีพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆได้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกศาสนาและถวายเป็นอาจริยบูชาในวันสลายสรีระพระปัญญานันทภิกขุ5พฤศจิกายน2560เนื้อสิ่งอื่นใดก็เพื่อการทำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาอันแท้จริงของพระพุทธองค์ภายในเดือนหน้า เดือนหน้าเราก็จะมาเอาหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยมาสังเคราะห์กันแล้วก็อีกประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยก็จะทําการประกาศเรียกว่าประกาศธรรมในแต่ภูมิภาคเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาร่วมงานจัดนิทรรศการร่วมกับวัดชลประทาน แต่ละภาคก็จะมาจัดนิทรรศการร่วมกันแล้วก็จะถึงวันสลายร่างของหลวงปู่ก็ประมาณวันที่5พฤศจิกายน2560และหลังจากนั้นเราก็จะทำโครงการต่อไปก็คือจะทำยังไงให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็จะทำงานกันต่อไปนะก็เป็นทั้งผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วทั้งโดยตรงซึ่งเป็นพระธรรมทายาทแล้วก็บางส่วนซึ่งมาจากสายพระนักพัฒนาซึ่งท่านอาจจะทำงานหลากหลายมาอยู่แล้วแต่เมื่อมาประชุมสัมมนาร่วมกันจะทำให้ท่านเกิดข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็จะสามารถทำให้ท่านกลับเอาไปพัฒนางานของท่านได้ต่อไปเราก็จะเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายเครือข่ายนี้ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็การทำงานก็จะได้เป็นระบบเครือข่ายที่มีทั้งข้อมูลมีทั้งองค์ความรู้แล้วก็มีการติดตามประเมินผลอันนี้จะทำให้เกิดการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในยุคเราต่อไปครับก็ถือว่าเป็นความดำริของท่านพระธรรมโกษาจารย์ครับหรือว่าหลวงพ่อปัญญานันทานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมพระธรรมทายาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้มีการเผยแผ่พุทธศาสนากว้างขวางขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าในอดีตนะเมื่อก่อนนะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระศาสนาก็ให้ภาษาวกนี่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนานะครับก็ยังไงก็ต้องเรียนถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการเผยแผ่พระศาสนาจะมีตอนนี้บอกมีทั้งพระธรรมทูตพระธรรมทายาทยังไงครับพระอาจารย์ครับก็รวมๆแล้วคือการส่งพระเนี่ยออกไปเผยแผ่ธรรมะนะแต่ว่าการที่จะพระเอาไปเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งมันต้องมีการฝึกฮะครับเพราะงั้นพระที่โอเครูปที่มีความทักษะความสามารถก่อนมาบวชอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ว่าพระบางท่านเพิ่งมาบวชแล้วก็มาช่วยทำงานเนี่ยต้องมีการฝึกอบรมโครงการนี้เป็นการอบรมของพระธรรมทายาทท่านใช้ว่าพระธรรมทายาทคือทายาทแห่งธรรม
ถ้ายังทำนี่มีมานานแล้วลูกเชียร์เริ่มปี2524นะครับคำนี้เนี่ยเริ่มที่ของวัดหลวงพ่อปัญญาเนี่ยนะครับแล้วก็วัดที่นำไปใช้อีกวัดนึงก็คือวัดพระธรรมกายที่ใช้ชื่อว่าวัดหลวงพ่อธรรมทายาทอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับการอบรมพระเนี่ยเพื่อให้พระมีองค์ความรู้ไปเผยแผ่นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระองค์อบรมเองจนเป็นพระอรหันต์60องค์แรกนะครับไปอบรมปั๊บแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพระอรหันต์ก็หายากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามยังไงพระก็ต้องเมื่อฉันข้าวชาวบ้านก็ต้องเทศนาเทศนานะฮะก็มีการฝึกอบรมพระนักเทศอบรมพระนักเผยแผ่อบรมพระธรรมทายาทอบรมพระธรรมทูตพระธรรมจาริกแล้วก็นักทางเหนือนะฮะแล้วพระธรรมจาริกนี่ก็คือความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์ไทยครับแล้วก็มีส่งไปต่างประเทศก็มีนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเจริญพรครับนิดนึงครับจะทำไมจะต้องอบรมครับทำไมต้องอบรมพระเพราะว่าพระชายไทยที่มาบวชปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมาบวช1มีศรัทธามาบวชในพระรัตนตรัย2อาจจะไม่มีศรัทธามากมาบวชอย่างนั้นอย่างนั้นพอมาบวชปั๊บคุณจะเอาความรู้อะไรไปสอนชาวบ้านอันแรกคุณต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาเพราะว่าศรัทธานี้ไม่ใช่งมงายนะศรัทธาคือกำลังตัวแรกในพระละ5ศรัทธาคือศรัทธาความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตรัสรู้จริงเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เชื่อเรื่องบวงสรวงนะไม่ใช่หรือบนบานสันเก่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละคือตัวสมาธิตัวแรกที่ทำไมต้องอบรมเพราะถ้าพระตัวเองยังสอนตัวเองไม่ได้ครับให้เห็นถูกต้องก่อนถูกต้องครับแล้วคุณจะไปสอนลูกชาวบ้านได้ยังไงครับนี่สำคัญมากนี่แหละครับครับครับนักปฏิบัติการพระอาจารย์ครับก็เป็นข้อคิดดีๆของพระอาจารย์นะครับที่ให้ไว้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะพระธรรมอาจารย์โอโนะค่ะแห่งวัดโอทาคาจินะคะเดินทางมากราบสักการะสวดพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์นะคะ2560ค่ะพระธรรมอาจารย์โอโนะนะคะแห่งวัดโอทาคาจิเมืองอิบารากิประเทศญี่ปุ่นนะคะได้เดินทางมากราบสักการะสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยคณะศิษย์สาธุชนนะคะนำโดยคุณโคบายาชินะคะได้เป่าขลุ่ยญี่ปุ่นเพื่อเป็นการถวายรำลึกแด่ท่านเจ้าคุณขออภัยค่ะแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวนะคะ อดีตประธานคณะบริหารหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณวัดสะเกษเนื่องในโอกาสที่เดินทางมายังประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เข้าถวายสักการะพระพรหมสิทธินะคะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกษเพื่อเป็นการกระชับศาสนาสัมพันธ์นะคะโดยพระธรรมอาจารย์โอโนะซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวกับวัดสะเกษเนี่ยมายาวนานถึง40ปีด้วยกันค่ะท่านนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมงานสำคัญของวัดโดยเฉพาะงานวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ทุกปีนะคะจึงมีความรำลึกถึงแล้วก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมและท่านก็ยังได้สร้างพระบรรขออภัยค่ะและท่านก็ยังได้สร้างพระบรมบรรพตนะคะภูเขาทองนะคะไว้ที่วัดโอคาขออภัยค่ะวัดโอทาคาจินะคะที่เมืองอิบารากิประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะโอ้โหไปสร้างไว้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณเมธุนครับเป็นภูเขาทองที่คงจะรูปแบบคล้ายๆภูเขาทองบ้านเรานะครับก็จะเรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งครับเรื่องของพระเถระซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้มันมีพระเถระทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายตอนนี้มีการทำงานร่วมกันมีการดูแลร่วมกันยังไงครับพระอาจารย์ครับคืออย่างเงี้ยขออภัยฮะพระพุทธพระบรมศาสดาของเรานะครับชื่อว่าสมณโคดมองค์เดียวกันองค์เดียวกันก่อนบวชเนี่ยชื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะครับท่านก็เบื่อวังนะฮะแล้วก็ท่านออกมาบวชแล้วตัดสู้เป็นพระเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยพอพระองค์ปรินิพพานปั๊บก็เกิดนิกายต่างๆมากมายครับทั้งมหายานนิกายเดิมทีเนี่ยเป็นเถรวาทก่อนเถรวาทคือเถระบวกโอวาทโอวาทของพระเถระไม่คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงศีลปริโมกข์ของพระองค์เลยครับแต่ตอนหลังก็มีการมาบอกว่าเกิดการแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยนะออกมาเป็นนิกายแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะญาติโยมนะครับครับทุกคนหรือลูกศาสนาทุกนิกายล้วนแต่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันครับมีพระศาสดาองค์เดียวกันครับอาจจะเข้าใจอะไรแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปถกไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันนิกายที่เกิดขึ้นเยอะแยะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมครับครับก็
ตั้งแต่ตอนที่พระองค์ทรงอยู่แล้วเทวทัตก็ทำให้เกิดสังฆเภทเลยฮะขณะพระองค์อยู่นะฮะยังทรงพระชนอยู่ช่วงนั้นครับพระองค์ทรงพระชนอยู่ยังเกิดสังฆเภทเลยฮะเพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าใจถูกผิดอะไรก็ไม่ต้องทะเลาะกันครับขอให้สมานสามัคคีไว้เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยพุทธบุตรหรือว่าชาวพุทธเนี่ยควรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนมีพระศาสดาพระองค์เดียวกันครับไม่ต้องไปเข็นฆ่าคนที่เห็นต่างนะครับไม่ต้องมันบาปกรรมครับก็หมายความว่าแต่ละท่านแต่ละองค์ที่แต่งกายหรือว่านุ่งห่มที่แตกต่างก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดเพราะว่าบางภูมิประเทศมันหนาวจริงๆอาตมาไปเนปาลเนี่ยอย่างนี้ไม่อยู่หรอกครับอย่าอยู่ขามันเย็นฮะเขาต้องใส่กางเกงครับอันนี้คือความจริงของเขาครับแต่บางทีคนไทยเราพอเห็นพระใส่กางเกงพระใส่หมวกบางทีเรารู้สึกที่ไม่ดีคือคนละภูมิประเทศมันสุดขั้วจริงครับอุณหภูมิของเขานี่มันติดลบนะครับโยมติดลบฮะครับนั่นก็ต้องเข้าใจผสมด้วยนะครับเพราะว่าติดในเรื่องของรูปกายมากกว่านะคะครับครับก็มาต่อกันที่อีกข่าวนึงครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ได้จัดพิธีมอบใบประกาศแล้วก็กล่าวปิดการอบรมผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งทางโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่2ประจำปี2560ครับเมื่อวานนี้นะครับที่ค่ายลูกเสือเขาตาม่องไล่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและกล่าวปิดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดตามโครงการขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่2ประจำปี2560นะครับโดยมีนายวราวุฒิประธานพาณิชย์รักษาการแทนป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมมีนางอารมณ์วาจารัตน์จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวกอบกุลมริวันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบนางสาวกรจิรัตน์คงจันสะทอนนะครับแรงงานจังหวัดประจวบพร้อมด้วยหัวหน้าคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยในโครงการผู้เข้าร่วมการผู้เข้ารับร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด70คนได้ผ่านการฝึกและจบหลักสูตรทางด้านการฝึกอาชีพช่างเชื่อมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำวิชาชีพที่ได้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวต่อไปรวมถึงการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฝึกจิตและฝึกสมาธิอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับโดยคาดหวังว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมและจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปนะครับทางด้านดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้กล่าวให้โอวาทว่าการที่ทุกคนได้เข้ามาสู่ค่ายแห่งนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มีการฝึกปรือการสร้างกำลังใจกำลังความคิดให้เป็นตัวของตัวเองและสามารถเอาชนะยาเสพติดได้โดยจะสังเกตได้ว่าก่อนเข้ารับการบำบัดยาเสพติดนะครับทุกคนมีสารเสพติดในกระแสเลือดและเมื่อจบหลักสูตรในวันนี้ทุกคนไม่มียาเสพติดในกระแสเลือดอีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งกล่าวในพิธีส่งมอบไปครั้งนี้ครับยาสูงฝันแห่งนี้ก็ถือว่าได้รับการฝึกปรือได้รับการสร้างกำลังใจกำลังความคิดให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถเอาชนะยาเสพติดได้เมื่อรายการที่เราเกิดปัญหาหรือว่าวาวุ่นหรือจะหันไปยาหายาเสพติดขอให้มองไปประกาศไปเนี่ยที่รับไปบ้านเนี่ยเรารับด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอุตสาหะด้วยความตั้งใจของเราผ่านวันนี้ได้รับใบประกาศนี้ขึ้นมาลูกเรากลับมาญาติเรากลับมาพี่น้องเรากลับมาเอาใบประกาศนี้ก็ดูแล้วก็บรรดาผู้ปกครองก็ให้กำลังใจด้วยตัวแน่จะเป็นเครื่องเตือนใจเราค่ะครับก็นั่นก็คือเสียงของผู้ว่านะครับก็ในเรื่องของผู้ที่ติดยานะครับส่วนหนึ่งนะครับสังคมก็เวลาปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะค่ะตรงๆคือเวลาติดยาเสร็จแล้วไปติดคุก
กลับออกมาก็กลับไปสู่ติดยาอีกครั้งนึงเพราะว่าสังคมบางทีเนี่ยบีบให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นค่ะครับก็ออกมาแล้วก็ไม่มีงานทำพอไม่มีงานทำเขาก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพไหนไปสมัครงานก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในข้อนี้อยากเรียนถามพระอาจารย์ให้แง่คิดนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคนที่เคยหลงผิดเคยทำผิดแล้วในแง่ของพุทธศาสนามีแนวคิดยังไงครับที่จะให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วให้เขาแก้ไขครับเจริญพรตรงนี้เป็นหัวข้อธรรมอันหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้เรื่องของสมาธิที่10ประการนะคือทานมีผลยันมีผลการเล่นสูงมีผลอีก7ข้ออาตมาเว้นไว้ก่อนทานมีผลเราเข้าใจคือการทำทานนะฮะคำว่ายันมีผลนี่หมายความว่าการให้กำลังใจคนนะตรงนี้สำคัญนะอย่างเช่นทุกอย่างโยมเนี่ยทำความดีแต่มีคนมาแขวะโยมทอนกำลังใจโยมทำให้โยมไม่อยากทำความดีบางทีมีความรู้สึกแล้วว่าทำดีไปได้อะไรถูกต้องครับช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้กำลังใจคนเป็นการตัดวงจรไม่ดีเกิดขึ้นยกตัวอย่างนะอาตมาเคยเจอแท็กซี่คันหนึ่งเอาสั้นๆนะฮะเขาตกงานจากวิกฤตเศรษฐกิจเขามาขับก่อนเขามาขับแท็กซี่เขาไปสมัครงานแบบกินค่าแรงถูกๆนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบอกว่าบุคลิกอย่างคุณเนี่ยมันทำงานแบบคนงานไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หน้าผมอุตส่าห์มาสมัครเสียใบสมัครด้วยนะ100บาทวันนึงสมัครตั้งหลายร้อยคนได้เงินเยอะนะเขาบอกไม่ยังไงก็รับคุณไม่ได้พอผ่านมาช่วงนึงผู้ชายคนนี้เนี่ยแกก็เห็นว่าคนที่จะเป็นสมาร์ทแกเนี่ยถูกคนชิงกระเป๋าครับวิ่งแล้วกระเป๋าอ่ะนะคนนี้ก็เลยไม่เข้าไปช่วยดิค่ะใช่มั้ยไม่เข้าไปช่วยแล้วนี้การถามต่อว่าถ้าเกิดสมมติผู้ชายคนนี้แทนที่จะไม่มาเข้ามาขับแท็กซี่ซึ่งเป็นคนดีแล้วนะถ้าเขาไม่ไปขับแท็กซี่คือเขาไปทำอีกอาชีพนึงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเครื่องแสดงว่าเวลาคนเราทุกตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคุณอย่าไปคิดแทนเขาคุณต้องยื่นมือช่วยเขาคุณยื่นมือช่วยเขาซะในหมู่บ้านของเรานะครับมีคนตกงานมาขอข้าวกินมาขอยืมเงินช่วยเขา คุณไม่ช่วยเขานะเรื่องของเธอไม่ธุระของฉันพอมันไปค้ายาบ้าแล้วมันมาก่อกวนคุณตอนนั้นคุณจะรู้สึกครับหรือบอกว่านี่ยันมีผลการยืมยันผลมันก็ช่วยเหลือคนให้กำลังใจคนครับแล้วสังคมจะน่าอยู่ครับนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์เลยครับครับครับช่วงหน้าคุณบอกว่าพระอาจารย์ช่วงหน้ามีพระอาจารย์อ๋อช่วงหน้ามีแขกพิเศษครับมาพูดเรื่องราวการเตรียมความพร้อมสู่สังคม AEC ครับนะครับโดยพบกับงานด้านการศึกษาโดยเชิญตัวแทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยท่านผู้ปรึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษมาพูดคุยกับว่าเราจะเตรียมสังคมของเราเข้าสู่สังคม AEC ได้อย่างไรครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134สไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPINP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipoline.co.thศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI อยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ4แบนได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSatLeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับไวโซย่าค่ะทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่กับผมแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรสิริวิทย์นะครับปุญญาสิริโกพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ ครั้งนี้นะครับเราจะมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการสู่ AC นะครับซึ่งเราได้เปิดจั่วหัวข้อไว้ก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์ปิยาภาศรีสว่างนะครับซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการภาษาอังกฤษสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับก็กราบนมัสการครับอาจารย์ก็ยังอยู่กับเรานะครับก็ได้คุยกันเรื่องของการเรื่องรองรับเพื่อเปิด EC ใช่มั้ยครับอาจารย์ที่พูดถึงครับก็ท่านรองเจริญมาขออนุญาตเรียกท่านรองแล้วกันครับท่านรองขอเรียกท่านรองปิยาภาปิยาภาคือพวกเราเวลาล่างรถผ่านนะครับไอ้ตรงเรียบทางด่วนถนนที่จะไปพระประแดงจะเห็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งตั้งต่างงานอยู่ครับมาเริ่มเลยสีฟ้าสีชมพูแล้วก็ขึ้นหัวข้างบนว่า English Program อยากเลยอยากถามที่มาที่ไปว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมาอย่างไรแล้วมีเป้าหมายอย่างไรถึงขึ้นก็ English Program ครับค่ะเจริญพรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะคะชื่อเต็มๆนะคะว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเป็นโรงเรียนในโรงเรียนของโรงเรียนเครือโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบแห่งที่11ค่ะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2551ถึง2553ครับเริ่มต้นเปิดการเรียนการสอนเนี่ยระหว่างที่ทำการก่อสร้างเนี่ยยังไม่มีตัวอาคารไม่มีโรงเรียนเนี่ยทางกรมสัมมันในขณะนั้นก็ให้ไปเปิดแล้วก็ไปให้ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะคะก็เราก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี53ช่วงนั้นก็เป็นการก่อสร้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีแล้วเมื่อโรงเรียนก่อสร้างได้เป็นระยะหนึ่งเพียงพอมีอาคารเพียงพอที่จะเปิดทำการสอนเองเราก็เลยเคลื่อนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนมาอยู่ที่ณที่ตั้งแห่งนี้ที่เรียกว่าถนนกาญจนาพิเศษหรือเรียกกันสั้นว่าเรียบทางด่วนพระประแดงณปัจจุบันนี้ที่ท่านอาจารย์เห็นนั่นนะคะค่ะอ๋อนี่คือบรรยากาศที่กำลังเรียนกำลังสอนอยู่ใช่ไหมเป็นนักเรียนชั้นไหนบ้างครับที่เปิดเรียนการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเปิดทำการเรียนการสอนก็เหมือนโรงเรียนมัธยมก็คือระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์ถามว่าโรงเรียนมีโครงการEnglish Program หรือโรงเรียนโครงการภาษาอังกฤษในโรงเรียนเนี่ยในโรงเรียนระดับมัธยมเนี่ยก็จะมีเรียกว่า
ห้องเรียนพิเศษแล้วแต่ว่าโรงเรียนจะมีความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษในลักษณะไหนเช่นบางโรงเรียนเขามีวิทยาศาสตร์บางโรงเรียนเขามีกีฬาแต่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีมีความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนโครงการภาพภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่า English program mini English program ครับทำไมต้องมาเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเพื่อจะรองรับ AEC ด้วยเพราะมีความสำคัญยังไงเหมือนที่ท่านพระอาจารย์แนะนำเข้าสู่บทเรียนก็คือว่าทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยเห็นว่าโรคของเราเนี่ยเริ่มเข้าจะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแล้วในประเทศของเราใกล้ๆของเราโดยเฉพาะใช่ค่ะสะดวกขึ้นได้คือภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาหนึ่งซึ่งมีความสำคัญและก็เป็นภาษาซึ่งจะพูดว่าเป็นภาษากลางหรือเป็นภาษาอะไรที่น่าจะใช้กันได้ทั่วโลกสากลทั่วโลกค่ะแล้วก็โรงเรียนก็มีความพร้อมรวมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพูดง่ายๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับของกรมสมัครหรือสพท.ปัจจุบันนี้ว่าเป็นผู้สร้างโรงเรียนโครงการภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญคือโดยผมไม่เข้าใจว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนสมมติว่าเด็กนักเรียนมัธยมทั่วไปก็จะเรียนม.1 ม.2 ทุกรายวิชาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่อิงลิชโปรแกรมเนี่ยก็คือจะแยกเด็กนักเรียนออกมาเรียนต่างหากหรือว่าเรียนรวมกันแล้ววิธีการทำยังไงฮะที่จะแยกเฉพาะห้องเรียนอ๋อแยกเฉพาะห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนโดยเฉพาะเป็นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมนี้ก็คือของเราก็เรียนในหลักสูตรของสพท.เนี่ยระดับมัธยมเหมือนกันวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเด็กในห้องเรียนเนี่ยจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยก็คือเป็นหลักสูตรตัวเดียวกับเด็กในห้องเรียนภาคปกติเรียนเหมือนกันแต่เด็กในห้องนี้เรียนเป็นภาษาอังกฤษคือ no Thai language ไม่มีภาษาไทยต้องพูดภาษาอังกฤษในโครงการภาคภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเดิมเปิดโดยกรมสมัครหรือสถาบันภาษาอังกฤษก็บอกว่าในรายวิชาซึ่งต้องดำรงไว้ซึ่งภาษาไทยเช่นวิชาภาษาไทยไม่ต้องเรียนวิชาพวกศิลปะหัตถกรรมไม่ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์เด็กควรจะเรียนประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่ต้องเรียนแล้วพวกวิชาทักษะการกีฬางานช่างอะไรเนี้ยไม่ต้องเรียนค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าความพร้อมของแต่โรงเรียนว่าจะหาบุคลากรมาเชี่ยวชาญในวิชานั้นเพื่อมาทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เอาถ้าสมมติว่าคนที่มีบุตรหลานหรือว่าอยากจะเรียนเนี่ยต้องทำยังไงครับอาจารย์ถึงจะเข้าไปอาจารย์ก็เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปก็คือมีระยะเวลาในการสมัครสอบต้องมาสอบเข้าอะไรเงี้ยเป็นโปรแกรมนี้โดยเฉพาะเป็นโปรแกรมนี้โดยเฉพาะค่ะสำหรับปีการศึกษานี้คือ2560เราก็รับสมัครมาตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24กุมภาพันธ์คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านมาวันที่24กุมภาพันธ์อ๋อนี่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วรับสมัครเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการสอบเข้าก็คือวันที่4ค่ะก็จะสอบเข้าระดับชั้นม .1 4มีนาคมค่ะแล้ววันที่5ก็จะสอบเข้าระดับชั้นม .4 ค่ะครับแล้วถามนิดนึงครับอาจารย์เด็กๆที่มาเรียนเนี่ยเวลาคัดต้องคัดเด็กที่เก่งด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะไหมครับหรือว่าต้องคัดเด็กทั่วไปครับคือได้ทั้ง2เส้นทางค่ะหมายความว่าถ้าเด็กเขามีพื้นฐานระดับประถมมาประถมมาซึ่งเขาเรียนเช่นในระดับประถมบางโรงเรียนเขาก็ยังมีพื้นฐานในการเรียนห้องเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วมาต่อยอดกับเราระดับมัธยมก็จะดีหรือไม่เด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเขาชอบผู้ปกครองสนับสนุนเราก็ยินดีต้อนรับแล้วเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยจะรองรับได้แต่ละปีแต่ละครั้งนี่เท่าไหร่ยังไงครับในของโรงเรียนเราคือสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีก็จะได้รับระดับชั้นม.1แล้วก็รองรับได้2ห้องเรียนคือ English program 2ห้องเรียน mini English program 2ห้องเรียน2ห้องเรียนก็ห้องเรียนประมาณเป็นระดับ1ก็4ห้องเรียน4ห้องเรียนค่ะห้องหนึ่งประมาณกี่คนครับห้องเรียน3ตามระเบียบก็คือ30ไม่เกิน35ไม่เกิน35ท่านครับแล้วเราอยากจะให้อะไรกับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษนี่จะเกิดขึ้นอะไรกับเขาในอนาคตข้างหน้าอยากจะให้อะไรครับก็คือความคาดหวังหรือความฝันของเราหรือว่าในโรงเรียนโครงการภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยก็คือเราต้องคำว่าภาษาอังกฤษก็คือเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นการสนับสนุนในการเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมากกว่าเพื่อนห้องอื่นๆเราก็คาดหวังว่าเด็กพวกนี้พอไปจบจากระดับของเราแล้วระดับชั้นม.6ของเราแล้วเนี่ย
ในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมนานาชาติโปรแกรมอินเตอร์อะไรเงี้ยที่จะเป็นรองรับเด็กพวกนี้ให้ไปเรียนต่อมันกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีอินเตอร์อยู่อะไรเงี้ยเด็กพวกนี้ก็สามารถที่จะไปสอบเข้าที่นั่นได้ใช่ไหมครับถ้าลองแล้วโรงเรียนอิงลิชโปรแกรมนี่มันต่างไงกับโรงเรียน2ภาษาครับโรงเรียน2ภาษาก็คือของเราเนี่ยโรงเรียนอิงลิชโปรแกรมซึ่งอยู่ในสังกัดสพทก็ต้องเรียนหลักสูตรสพทวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแบบเหมือนกันก็คือมีหนังสือเนื้อหาแบบเรียนมีหลักสูตรเนื้อหาเหมือนกันรหัสวิชาอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรงเรียนสอน2ภาษาเนี่ยเค้าก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนนานาชาติเค้าสามารถสร้างหลักสูตรของเค้าเองได้ซึ่งเค้าก็อาจจะไม่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้นคณิตศาสตร์เข้มข้นอะไรเหมือนของเราแต่เขาเป็นเน้นภาษาอังกฤษให้เด็กอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ที่มีคุกคีอยู่เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองในต่างประเทศกับประเทศไทยนะเด็กๆของไทยเนี่ยหรือว่าคนไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากถ้าเทียบกับอาเซียนนะทีนี้เราจะมาปรับปรุงตรงนี้ยังไงคะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยค่ะในไม่ใช่ในมุมมองของตัวเองในมุมมองของกระทรวงศึกษาเลยก็หวังว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือสนับสนุนให้โรงเรียนนะคะถ้ามีความพร้อมเนี่ยก็คือเปิดในโครงการภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นมาหลายหลายโรงขึ้นมาใช่ค่ะเปิดขึ้นมาก็คือมันก็อยู่ที่ความพร้อมของโรงเรียนว่าจะหาบุคลากรครูเงินซัพพอร์ตในการจ้างซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณตรงส่วนนี้มาสนับสนุนได้ใช่ไหมใช่ค่ะกระทรวงศึกษาก็สนับสนุนค่ะแค่บางส่วนใช่ไหมแค่บางส่วนค่ะที่ผ่านมาก็เป็นโรงเรียนที่จัดบริหารจัดการศึกษาเองใช่ไหมครับก็ทางกระทรวงก็มีส่วนในการพัฒนาก็คือช่วยอบรมครูช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งครูมาให้เราแต่เราก็มีส่วนที่จะพัฒนาตนเองก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของห้องเรียนพวกนี้จากค่าเล่าเรียนก็จะมากกว่าห้องเรียนภาคปกติค่ะสูงหน่อยเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับมันมีมหาศาลมากกว่าเงินที่เราได้มาก็คือก็เป็นเงินเดือนครูเป็นเงินเดือนค่าเอกสารการสอนอุปกรณ์การสอนสื่อการสอนเนี่ยที่เรานำไปลงทุนครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ถามในแง่ของบุคลากรครูสอนอาจารย์สอนที่มาสอนเนี่ยลำบากมากไหมครับหรือว่าเรามีบุคลากรสอนเพียงพอไหมครับกับการที่จะมาตรงนี้ครับทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาธนบุรีนี่ตอนก่อนที่เราจะเปิดเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมเพราะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายหรือเราก็เป็นเพื่อนกับเครือข่ายกับโรงเรียนในเครือที่มีเปิดโครงการภาคภาษาอังกฤษแล้ว รวมทั้งท่านผู้อำนวยการก็จะมีเป็นบุคลากรที่เป็นที่กว้างขวางในโรงเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษก็คือเชื่อมโยงบุคลากรด้วยกันมาก็คือเชิญบุคลากรจากโรงนี้มาสอนที่เราหรือเราก็รับของเราเองคนที่เชื่อมั่นในโรงเรียนเราบางทีท่านก็สมัครเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นครูให้เราค่ะอาจารย์นิดนึงอาจารย์เนี่ยก็อยู่ธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยโหสำคัญมากขนาดไหนอาจารย์ในมองสำคัญเพราะภาษามันเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันนะครับแล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยรากศัพท์มันคล้ายๆภาษาบาลีนะฮะคือมันเป็นตัวเดียวๆนึกออกมั้ยฮะมันเป็นตัวเดียวๆคือมันไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาที่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการไปเผยแผ่ธรรมะเนี่ยถ้าพระรู้ภาษาอังกฤษจะดีมากครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ปั๊บเนี่ยเวลาไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะไปพูดภาษาพื้นเมืองภาษาลาวภาษาเขมรไปอยู่กับลาวก็พูดลาวไปอยู่กับเขมรซึ่งจริงๆแล้วมันจริงบอกว่าพระไทยเราได้ลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งมาน้อยมากครับตรงนี้สำคัญมากแม้แต่อาตมาเองก็ต้องฝึกภาษานะครับแล้วเท่าที่ทราบมานะท่านรองด้วยเห็นบอกท่านแม่บ้านของท่านนายกเราก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถนะครับใช่ค่ะจำชื่อท่านชื่อจริงไม่ได้ชื่อเล่นครูน้องนะท่านก็สอนอยู่ที่สารวัตรศึกษาอยู่นะแล้วก็เมื่อสักปีที่แล้วก็ไปอบรมอาตมาก็ได้มีโอกาสไปอบรมที่ตึก TOT เขาก็เชิญทูตเชิญเจ้าหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษมาสอนคุณครูเนี่ยแหละเขาส่งครูจากทั่วประเทศไปอบรมที่นั่นนะฮะครูสอนภาษาอังกฤษอาตมาก็เป็นหนึ่งเดียวที่ได้ไปที่นั่นครับเรียนกับเรียกครูชาวอเมริกันครับโดยจับเดินสารทูตนะฮะก็ดีฮะยังไงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับครับในทางกับการเพื่อนกันพระอาจารย์เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสูงเราได้ทำบุญเลยต้องถามพระอาจารย์ยังไม่เปิดเลยดีครับอาจารย์ได้ไปช่วยโครงการนี้เนี่ยก็คือเขาเน้นนะคือให้พูดภาษาอังกฤษในห้องอย่างเดียวเลยนั่นนะฮะพระอาจารย์แล้วว่ามันก็มีที่ว่าเป็น MEP ให้ท่านลองนะก็คือก็เรียนกึ่งๆไทยถึงอังกฤษเพราะว่าบางคนค่อยๆปรับพื้นบางคนเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานมาน้อยบางคนเรียนมาตั้งแต่เด็ก
อยู่ที่ว่าพื้นฐานแต่ละคนนะแต่ว่าที่สุดแล้วเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารครับอาจารย์ตอบในสถานะเป็นอาจารย์ก็ถามในฐานะของท่านรองอีกนิดนึงอาจารย์รองอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับเด็กๆที่เรียนภาษาอังกฤษตรงนี้ที่จะเกิดก็คือเราก็คือเราอยากจะเห็นอนาคตของเด็กนะฮะอนาคตของเด็กของเราเนี่ยก็คือจากโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าสมัยนี้ตำรับตำราอะไรก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเด็กก็จะศึกษาค้นคว้าอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ผลิตนักเรียนก็คือเป็นส่วนจัดการศึกษาแล้วผลิตของเราเด็กของเรา250คนโรงเรียนนี้อีก250คนก็เป็นสังคมสู่สังคมของประเทศชาติเราที่เด็กได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์อยากให้สื่อไปถึงผู้ปกครองนิดหนึ่งว่าผู้ปกครองที่เอาเด็กมาเรียนที่นี่แล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้ปกครองนิดหนึ่งว่าผู้ปกครองเขามีอยากจะได้อะไรจากตรงนี้ได้เขาได้อะไรจากตรงนี้ไปบ้างครับค่ะอยากจะเรียนท่านผู้ปกครองนะคะถ้าผู้ปกครองโรงเรียนสวนกวาดวิเดชธนบุรีนี้เราก็เป็นผู้ปกครองที่เรารู้จักแล้วแต่เราจะพูดกับผู้ปกครองคนอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้ตั้งความหวังให้ลูกของท่านที่กำลังจะจบชั้นป.6 หรือว่าจะจบชั้นม.3 เนี่ยให้ผู้ปกครองเพิ่มพูนนะคะเพิ่มพูนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้ลูกท่านณวันนี้สำหรับในห้องเรียนลูกของท่านก็คือเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ติดตัวไปพอไปเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เส้นทางชีวิตเขามีโอกาสที่จะได้เลือกเรียนก็คือเขามีภาษาอังกฤษติดตัวเขาจะได้เลือกเรียนได้ในรายวิชาซึ่งที่เขาจะมองเห็นอนาคตไปต่อไปข้างหน้าที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานแล้วอยากจะบอกผู้ปกครองว่าณวันนี้ผู้ปกครองอาจจะยังไม่เห็นอะไรกับลูกผู้ปกครองหรอกค่ะเพราะเขายังเป็นนักเรียนผู้ปกครองก็รอผลการเรียน4วิชานี้ทำไมได้3วิชานี้ทำไมได้2แต่อยากจะบอกผู้ปกครองว่านะคะลูกของท่านเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่จบมาแล้วสามารถที่จะไปทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเขาเองเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติของเราในอนาคตค่ะโอ้โหต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ปิยาภามากครับที่ให้แง่คิดข้อดีๆนะครับในช่วงท้ายรายการเช่นเคยครับอาจารย์มีแง่คิดดีๆหลักธรรมะที่จะฝากไปถึงญาติโยมยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ธรรมะเป็นเครื่องนำชีวิตจิตใจให้พวกเราอยู่ในศีลในธรรมนะครับคนมีธรรมะก็จะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ใจใสก็วันนี้ก็ฝากอำนวยพรแล้วก็โดยพ่อท่านรองปิยาภานะครับที่มาชี้ทางท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากให้ลูกหลานมีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนภาษาอังกฤษก็ลองเข้าหาเรียนในโรงเรียนที่มีสอนภาษาอังกฤษนะฮะครับศูนย์กราบเป็นทางเลือกหนึ่งครับเพราะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาครับปัจจุบันก็11ส่วนครับ11ส่วนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเที่ยงวันทำข่าวนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรสิริวิทย์นะครับปุญญาสิริโกนะครับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็คุณทิติยากรสิริมั่นคงถาวรครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับมาถึงช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134